สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ประจำค่ำคืนวันพุธที่25ตุลากันหน่อยดีกว่าก็เริ่มกันที่ชอตบุ๊กเปิดบ้านเอาชนะ Lion City ไป 3-0 คิดฉีแพ้ให้กับ Bangkok United ไป 1-2 อินชอนแพ้ให้กับชานตงไป 0-2 โยโกมา F Marinos เอาชนะ Kaya FC ไป 3-0 บุรีรัมย์แพ้ให้กับ Melbourne ไป 0-2 ซีเจียงก็เอาชนะ Wanderers Kofu ไป 2-0ไปดูกันที่ตลาดคะแนนล่าสุดฮะเริ่มกันที่กลุ่ม F อันดับ1 Bangkok United เก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2 Chonburi 6อันดับ3 Lao City มี3อันดับ4 Kit Chee แพ้รวดไม่มีคะแนนกลุ่ม G อันดับ1 2 3ครับชานตงอินชอนโยโกมามี6คะแนนเท่ากันอันดับ4 Kaya FC แพ้รวดไม่มีคะแนนกลุ่ม H อันดับ1 Melbourne เก็บไป7อันดับ2 Wanderers Kofu มี4อันดับ3แล้วก็4เป็นบุรีรัมย์กับเซจียมีทีมละ3เดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเกมที่4ของรอบแบ่งกลุ่มวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนนาซาเปิดบ้านเจอกับชาร์จ้าอัลไฟซารีพบอัลซาดอัลคูวาพบอัลอิจิฮัดเซบานพบ AGMK มุมไบพบอัลฮิลาลนาซาจีเจอกับเนบาเฮอร์วันอังคารที่7พฤศจิกายนมีอาฮาวพบกับปัตตากออัลไฟฮาเจอกับอัลไอ FC อิสติกอพบเพอร์โซโพลิสอัลดูเฮลเจอกับอัลนาเซอร์ชานตงเจออินชอนคาย่าพบโยโกมาเอฟมารินอสคาวาซากิฟอนทะเลเปิดบ้านเจอบีจีปทุมยาโฮก็จะพบกับอูซานฮุนไดวันพุธที่8พฤศจิกายนมีไลออนซิตี้เปิดบ้านเจอชอนบุ๊กแบงคอกพบกับคิดฉีเมลเบิร์นเจอบุรีรัมย์เวนเฟรดโคฟูพบกับเซียเจียงโปฮังเปิดบ้านเจออุรุกวัยเลสแล้วก็ฮานอยเจอกับอู่ฮั่น